ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์ห้องสมุดที่คุณสามารถจะรับฟังเรื่องราวต่างๆได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะเข้ามาใช้บริการได้ตลอดเวลาค่ะทั้งการฟังแล้วก็การดาวน์โหลดนะคะวันนี้ครูบ้านนอกค่ะเรายังคงร่วมรำลึกวันครูแล้วก็รำลึกการจากไปของครูคำหมานคนไทยศิลปินมรดกอีสานกับผลงานชิ้นสำคัญของครูคำหมานคนไทยครูบ้านนอกนวนิยายที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาอูรดูภาษาอังกฤษนะคะได้รับความนิยมได้รับเสียงชื่นชมไม่แพ้ภาพยนตร์ค่ะวันนี้มาถึงตอนที่12เรามาทวนความเดิมกันสักนิดนะคะครูปิยะสังเกตเห็นความไม่ชอบมาพากลในการสร้างโรงเรียนที่ลุงจันเกิ้นเป็นผู้รับเหมาช่วงต่อมาจากเสี่ยมังกรแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะหาหลักฐานชัดเจนได้ส่วนหมอสมบัติก็ทุ่มเทที่จะหาเงินมาแต่งงานกับพยอมหันไปเล่นหวยเล่นการพนันแล้วก็ยิ่งมีแต่เสียเงินขณะเดียวกันก็มีข่าวว่ามีแม่ใหญ่ปุ้ยซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งในหมู่บ้านเสียชีวิตปิยะรู้จักกับผู้ตายจึงไปร่วมงานศพที่บ้านผู้ตายในตอนนี้ก็จะมีการให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับงานศพของคนอีสานในชนบทซึ่งก็เป็นความรู้ที่น่าสนใจทีเดียวค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ฟังนะคะไปที่งานศพของแม่ใหญ่ปุ้ยซึ่งครูทุกคนก็ไปร่วมงานแล้วก็งานนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเพราะว่างานศพของคนไทยโดยเฉพาะคนอีสานก็เหมือนกับเป็นการร่วมแรงร่วมใจมีการละเล่นมีกิจกรรมอะไรต่อมีอะไรต่างๆนานามากมายและที่สำคัญก็เป็นที่ที่ชายหนุ่มจะมีโอกาสได้พบกับหญิงสาวที่ตัวเองหมายปองด้วยนะคะวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่งานศพของแม่ใหญ่ปุ้ยติดตามได้เลยกับตอนที่12ของครูบ้านนอกค่ะงานนี้เจ้าภาพฆ่าวัว1ตัวแล้วก็มีเล่าโรงเรียกว่าขนมาเทกันเลยทีเดียวเมื่อสวดพระอภิธรรมเสร็จแล้วพวกที่ไปชุมนุมกันก็มีการเล่นสนุกสนานต่างๆเช่นหมากเสือกินหมูหมากหาบหมากเสือกินวัว3อย่างนี้เป็นการเล่นคล้ายๆกับหมากฮอสและนอกจากนี้ก็มีการเล่นสนุกสนานระหว่างหนุ่มสาวเช่นการทายปัญหาระหว่างฝ่ายหญิงฝ่ายชายโดยผู้ชนะจะได้ตีมือของอีกฝ่ายซึ่งแบบนี้ก็ถือว่าผู้ชายได้กำไรเพราะว่าได้ทั้งขึ้นทั้งล่องคือได้สัมผัสมือกับฝ่ายหญิงทั้งแพ้ทั้งชนะชนะได้ตีมือแพ้ก็ได้ถูกตีมือนะคะพวกคนแก่เอาหนังสือนิทานโบราณที่เขียนไว้ในใบลานมาอ่านเป็นทำนองสนอแล้วก็มีคนนั่งฟังอย่างเงียบๆนิทานที่อ่านก็มีหลายเรื่องเช่นนิทานเสียวสวาดเท้าก่ำกาดำผาแดงนางไอ่การะเกดสินชัยก็เป็นวรรณกรรมหรือว่าวรรณคดีท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักกันดีที่งานงันเฮือนดีแม่ใหญ่ปุ้ยค่อนข้างทันสมัยนะคะเพราะว่านอกจากจะมีการเล่นต่างๆแล้วยังมีการเล่นไพ่2วงบนบ้านด้วยแล้วก็มีไฮโลอีก2วงที่ลานบ้านเรื่องแบบนี้เจ้าภาพก็ยากที่จะขับไล่สายส่งละค่ะแถมยังต้องเลี้ยงเหล้าเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำพวกบรรดาขาไพ่เหล่านี้อีกต่างหากครูปิยะของเรานั่งดูจันเคนฉลุกับกล้วยอย่างตั้งอกตั้งใจอยู่ข้างๆหีบศพอีกมุมหนึ่งของห้องเป็นวงไพ่ประกอบด้วยทิดพูลหมอสมบัติเจ้ากาดแล้วก็ครูพิสิทธิ์โดยมีครูใหญ่คำเมาส์เป็นเจ้ามือใกล้ๆกันก็มีกลุ่มผู้หญิงนั่งจีบพลูเจียนหมากมวนบุรีแล้วก็ร้อยดอกไ
ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องถวายพระและประดับศพพิสิทธิ์มีอาการเมามาอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าพูดจาเสียงดังแล้วก็มีการเล่นตุกติกเอนตัวไปมาเหมือนจะแกล้งให้โดนผู้หญิงที่นั่งอยู่ใกล้ๆและผู้หญิงที่นั่งอยู่ใกล้ๆที่ครูพิสิทธิ์พยายามจะเอนตัวไปให้โดนนั้นก็คือพยอมแน่นอนคนที่จับตาดูอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาก็คือหมอสมบัติหมอสมบัติไม่พอใจอย่างมากที่เห็นครูพิสิทธิ์พยายามที่จะเบียดกระแสพยอมแม้ว่าพยอมจะพยายามหลบเลี่ยงแล้วก็ออกปากให้ครูพิสิทธิ์ขยับถอยออกไปแต่ครูพิสิทธิ์ก็ทำทีเป็นไม่สนใจต่อคำขอร้องของหญิงสาวนิดหน่อยหน้าคนสวยไม่เห็นจะบอบช้ำตรงไหนอ้าวลงหมดทั้ง20ตานี้ได้กินแน่ๆเพราะว่าผู้หญิงให้โชคหมอสมบัติกัดฟันจนกรามนูนครูใหญ่แจกไพ่ไปรอบๆคนละ2ใบแล้วก็พยักหน้าถามขาแรกคือทิศภูลพิสิทธิ์เป็นขาที่2ครูใหญ่งายไพ่ใบสุดท้ายซึ่งเป็น2ดอกจิกพิสิทธิ์หงายไพ่ในมือทั้ง4ใบลงมาแล้วก็ร้องขึ้นด้วยความดีใจว่า21พอดีเห็นมะบอกว่าผู้หญิงให้โชคทองพี่อีกสักทีสิจ๊ะคนสวยหมอสมบัติได้ยินเช่นนั้นก็เกือบจะลุกขึ้นมาเตะปลายคางครูพิสิทธิ์แต่ยั้งใจเอาไว้ได้ทันการเล่นดำเนินต่อไปด้วยความรำคาญของหลายคนแม้แต่ทิดพูลก็ยังเอ่ยปากว่านี่ครูถ้าเมามากก็กลับไปนอนหรือว่าจะนอนตรงนี้ก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรนะครูพิสิทธิ์ก็ทำเสียงอ้อแอตามประสาคนเมาว่าไม่เมามือฉันนี้กินเหล้าไม่เคยเมาอยู่แล้วปิยะเห็นว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีก็พยายามที่จะชวนครูพิสิทธิ์กลับแต่พิสิทธิ์ก็ยังคงดื้อรั้นจนในที่สุดปิยะก็เป็นฝ่ายยอมแพ้ลาเจ้าภาพกลับเมื่อประมาณ3 ทุ่มเขาแวะที่บ้านครูใหญ่เพราะว่าเห็นดวงดาวนั่งเล่นอยู่ที่ระเบียงชายหนุ่มจอดจักรยานพิงโคนต้นมะพร้าวแล้วก็เดินขึ้นบนบ้านทักทายยังไม่นอนอีกหรือคุณดวงดาววันนี้ทำหน้าที่เฝ้าบ้านค่ะคุณลุงคุณป้าไปบ้านงานทั้ง2 คนไอ้สีก็ไปด้วยไม่ได้เข้าอุบล2 อาทิตย์แล้วเลยไม่มีอะไรจะกินมีแต่ข้าวเม่าเอาสักหน่อยไหมคะหญิงสาวถือไฟฉายส่องทางเข้าไปในห้องสักครู่หนึ่งก็ออกมาพร้อมกับขันทองเหลืองใบขนาดกลางในนั้นมีข้าวเม่าสีเขียวอ่อนนุ่มทรงกลิ่นหอมแตะจมูกข้าวเม่าอีสานทำจากข้าวที่ยังไม่แก่เอาไปคั่วให้สุกทั้งเปลือกแล้วก็ตำฝัดเอาแกรบออกจะได้ข้าวเม่าสีเขียวกินได้เลยข้าวเม่าที่ดีจะต้องอ่อนนุ่มสีเขียวสดแล้วก็มีกลิ่นหอมไม่มีแกรบปนและไม่เป็นก้อนแม่ผันทำเองหรือคำกองเอามาให้เมื่อเย็นนี้นี่เองค่ะน่าสงสารคำกองนะคะแต่ก่อนนี้แกร่าเริงน่ารักมากเดี๋ยวนี้เจอกันทีไรแกทำท่าเหมือนกับจะร้องไห้ทุกทีครูพิสิทธิ์ไม่น่าทำเลยผมก็ไม่อยากจะปรักปรำเพื่อนครูด้วยกันแต่รู้สึกว่าเขาทำให้วงการครูของเราเสียหายมากนะผมเองยังละอายใจที่จะสู้หน้าชาวบ้านปิยะกำข้าวเม่าเข้าปากคุณดวงดาวชายหนุ่มเอ่ยขึ้นแล้วก็เงียบเสียงไปโดยไม่มองหน้าหญิงสาวคะเรียกหนูว่าแอลก็ได้ค่ะก็ได้คุณแอลแต่ผมชอบดวงดาวมากกว่าคุณแอลแหมเขินๆยังไงชอบกลคุณแอลยังคิดที่จะย้ายไปจากที่นี่หรือเปล่าดวงดาวบอกว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าย้ายก็ได้ไม่ย้ายก็ได้อยู่ที่นี่ก็สบายดีนี่คะมีอะไรหรือเปล่าคะทีแรกผมนึกว่าคุณดวงดาวเอ้ยคุณแอลจะอยู่ที่นี่ไม่ถึงเดือนซะอีกแต่ตอนนี้ผมสังเกตว่าคุณแอลเอาใจใส่รักใคร่เด็กๆและชาวบ้านมากขึ้นไม่ทราบว่าผมตั้งข้อสังเกตผิดหรือเปล่า
าจผิดก็ได้ค่ะสังเกตต่อสิคะแม้ถ้ารู้ว่ามีคนแอบสังเกตจะแกล้งทำอะไรให้ผิดปกติไปเลยเสียดายที่รู้ตัวช้าไปหน่อยเสียงแคนแว่วมาในความเงียบพร้อมกับกลิ่นดอกราตรีและเสียงเฮฮาจากบ้านงานทั้งคู่นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งมีเสียงจอกแจ๊กโกลาหลเหมือนคนตีกันดังมาจากทางด้านนั้นมีเสียงร้องบอกกันของคนที่วิ่งกระหืดกระหอบผ่านหน้าบ้านได้ความว่าครูพิสิทธิ์ถูกตีหัวแตกดวงดาวกับปิยะร้องอุทานเกือบพร้อมกันปิยะกระโดดจากบ้านวิ่งไปที่บ้านงานดวงดาวร้องตามชายหนุ่มหายไปในความมืดครู่เดียวก็ถึงบ้านงานหลายคนยืนเด่นอยู่นอกชานเสียงจอแจฟังไม่ได้สับพิสิทธิ์ผู้เคราะห์ร้ายเลือดท่วมหน้ากำลังถูกประคองขึ้นบ้านในลักษณะของคนเมาแล้วก็คนเจ็บปิยะรีบเข้าประคองอีกข้างจนพลอยเปื้อนเลือดไปด้วยมีใครคนหนึ่งชี้แจงบอกว่าพิสิทธิ์ลงไปฉี่ที่ปากกล้วยแล้วก็ถูกลอบตีหัวหรือว่าอาจจะถูกฟันหัวแตกก็ไม่รู้เพราะว่าเลือดออกมากเหลือเกินปิยะและครูใหญ่ตรวจดูบาดแผลของเพื่อนร่วมงานด้วยความตกใจแล้วก็ร้อนใจจากแสงของตะเกียงเจ้าพายุบนบ้านปิยะสำรวจหัวและใบหน้าของเพื่อนผู้เคราะห์ร้ายแต่ก็ไม่พบบาดแผลตรวจดูที่ต้นคอบ่าและแขนตลอดจนลำตัวแล้วครูหนุ่มก็ดมกลิ่นเลือดจากนั้นก็หัวเราะออกมาดังๆไม่ต้องเอายามาแล้วยาแดงอยู่ที่นี่แล้วอะไรกันฮะนี่มันยาแดงครับไม่ใช่เลือดลืมตาขึ้นได้แล้วคุณพิสิทธิ์ใครก็ไม่รู้ล้อเล่นแบบพี่เรนจริงๆเล่นเอาตกอกตกใจไปหมดปรากฏว่าความจริงก็คือพิสิทธิ์ถูกนักเลงดีตีสั่งสอนด้วยก้านมะละกอใส่ยาแดงแนบกระบอกไม้ไผ่ผุๆพอโดนเข้าที่ศีรษะก็มีเสียงดังโพะคนเมาอยู่แล้วก็นึกว่าตัวเองถูกตีหัวก็ร้องขึ้นสุดเสียงความเจ็บและสีแดงจากยาแดงทำให้คิดว่าหัวแตกก็เลยพานใจสอกไม่ยอมลืมตาดูว่าอะไรเป็นอะไรแล้วทุกคนก็หัวเราะและกลับสู่การเล่นสนุกสนานกันต่อไปก็นับว่าคนลงมือนี่ยังมีจิตใจเมตตาอยู่มากนะคะที่ไม่ได้ลงมือจริงๆซึ่งคุณผู้ฟังก็น่าจะเดาได้นะคะว่างานนี้น่าจะเป็นฝีมือใครตอนนี้โรงเรียนหลังใหม่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นอย่างงดงามตามแบบแปรนพืชผักสวนครัวผลไม้ของครูปิยะที่ปลูกเอาไว้ต่างก็พากันเจริญเติบโตแล้วก็งอกงามทั้งครูทั้งเด็กต่างดีใจที่จะได้ขึ้นเรียนในโรงเรียนหลังใหม่ดีใจที่พืชผลที่ลงแรงปลูกกำลังออกดอกออกผลนอกจากไร่และก็สวนครัวส่วนตัวของตัวเองแล้วปิยะยังพานักเรียนทำไร่และก็สวนครัวของโรงเรียนในบริเวณใกล้ๆกันผลผลิตที่ออกมาก็เป็นที่พอใจเช่นกันมะเขือเทศลูกโตสีแดงน่ากินหอมกระเทียมชูใบเขียวรับน้ำค้างตอนเช้าแตงกวาซ่อนผิวเกรี้ยนอยู่ใต้ใบแตงโมเริ่มถูกตัดทิ้งเหลือไว้เถาละหนึ่งลูกปิยะอธิบายบอกว่าที่ต้องเอาไว้เถาละลูกเพื่อให้แตงโมมีโอกาสได้เติบโตเพราะว่าถ้าเอาไว้หลายลูกก็จะแย่งอาหารกันทำให้ไม่สมบูรณ์เต็มที่ครูและนักเรียนเก็บผักและผลไม้ไปกินที่บ้านแล้วก็ทำอาหารกลางวันกินที่โรงเรียนเด็กๆพากันมาโรงเรียนแต่เช้ามาดูผักของตัวเองลูกแตงโมที่ปลูกทีหลังค่อยๆโตขึ้นแต่ละวันเด็กๆสังเกตความเจริญเติบโตของพืชอย่างใกล้ชิดไม่ให้คลาดสายตาเว้นแต่เวลากลางคืนถ้าเราขายแตงโมขายผักได้เราจะเลี้ยงไก่ครูจะพาพวกเธอเลี้ยงไ
ตอนนี้ยังเลี้ยงไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีรั้วล้อมแปลงผักพอหมดฤดูปลูกผักในเทอมหน้าทุกคนจะมีไก่อย่างน้อยคนละตัวตังโมพันชาวสตันเกรและชูก้าแล้วก็ชูก้าเบบี้ปิยะไปขอเมล็ดพันธุ์มาจากสถานีกสิกรรมทั้งหมดนี้ให้ผลอย่างน่าพอใจทั้งนี้เพราะว่าการเอาใจใส่ของเขาที่ตั้งอกตั้งใจตั้งแต่การเตรียมดินจนกระทั่งออกดอกติดลูกแล้วก็ดูแลอย่างดีอีกคนหนึ่งที่พลอยดีใจในผลผลิตของปิยะก็คือพยอมที่ยังคงให้ความสนิทสนมและนับถือปิยะอย่างเคยทั้งที่หมอสมบัติก็แสดงตนให้ใครต่อใครรู้ว่าเขาจะแต่งงานกับเธอเมื่อเก็บตังโมลูกแรกปิยะผ่าครึ่งแล้วให้เจ้าเสียงเอาไปให้แม่ทำให้แม่คำและพยอมดีใจมากชาวบ้านและนักเรียนต่างพากันยกย่องปิยะว่าเป็นครูที่น่ารักในขณะที่มีความรู้สึกตรงกันข้ามกับพิสิทธ์แต่ในเวลาเดียวกันก็มีบางคนที่ไม่ชอบปิยะความไม่ชอบนั้นไม่เคยมีที่แสดงออกให้เจ้าตัวเห็นแต่ผลของมันก็คือผลของมันคืออะไรหลังเพลงนี้เดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อนะคะกับชีวิตของครูปิยะซึ่งแม้ว่าจะเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านแต่ก็ธรรมดาเมื่อมีคนชอบก็ย่อมมีคนเกลียดลำแสงสุดท้ายเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอกจากเวอร์ชัน2553ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเช้าวันหนึ่งหลังวันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันที่ชาวบ้านทำบุญคูณลานหรือว่าบุญกุ้มข้าวใหญ่ซึ่งเป็นงานฉลองความสำเร็จของการเก็บเกี่ยวพืชผลตอนกลางคืนมีการเล่นหมอลำหมู่โต้รุ่งคืนนั้นปิยะอยู่ถึง4ทุ่มก็กลับมานอนแล้วตอนเช้าก็พบกับความตกใจแตงโมลูกงามที่เตรียมจะตัดส่งขายและแจกเด็กๆกินจำนวนหลายลูกถูกขโมยไปโดยผู้ไม่ปรากฏนามปิยะคิดว่าคงไม่สามารถจะจับมือใครดมได้เช่นเดียวกับการที่ครูพิสิทธิ์ถูกตีหัวด้วยก้านมะละกอเขาจึงวางเฉยบอกให้นักเรียนทราบเรื่องด้วยอาการปกติแต่ว่าเด็กๆ เสียใจและก็ไม่พอใจอย่างมากปิยะจึงถือโอกาสสอนเรื่องการลักทรัพย์และบาปบุญคุณโทษเด็กๆฟังคำสอนของเขาอย่างสงบราวกับฟังคนแก่ที่กำลังเทศนาจันเคนผ่านมาทราบเรื่องก็แสดงความเสียใจแล้วก็พูดกับปิยะ2-2ว่าอย่าท้อใจเลยครูเอ้ยจงสู้ต่อไปเถิดอย่างน้อยก็มีผมคนนึงละที่เห็นความดีของครูทางด้านดวงดาวหรือว่าครูแอ๋วซึ่งตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวปรับใจได้แล้วก็เริ่มมีความสุขสนุกกับชีวิตการเป็นครูที่นี่วันหนึ่งดวงดาวไปเจอเสียงที่กำลังนั่งยองๆใช้เสียมขนาดเล็กด้ามยาวประมาณ1เมตรขุดดินขุดอะไรหรอเสียงขุดจีโป่มครับคุณครูจีโป่มหน้าหนาวมันดีคั่วกินอร่อยครับเสียงขุดลงไปประมาณคืบกว่าๆเจอตัวจีโปมซึ่งมีลักษณะคล้ายจิ้งหรีดแต่ว่าตัวสีน้ำตาลแล้วก็โตกว่านิดนึงเมื่อเจอตัวก็จับใส่ข้องใบเล็กๆแล้วก็หารูใหม่ต่อไปดวงดาวหยิบข้องขึ้นมาดูตัวจีโปมในข้องไต่ยั่วเยี้ยโอ้โหได้เยอะแยะเลยเธอขุดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยขุดตั้งแต่เลิกโรงเรียนครับ
แล้วนี่เธอขุดให้ครูปิยะหรือว่าจะขุดไปกินเองแม่ผมบอกว่าอยากกินจิโป่งคั่วครับผมก็เลยมาขุดให้แม่ว่าแล้วเจ้าหนูน้อยก็ก้มหน้าก้มตาขุดต่อไปชีวิตเด็กในเมืองอยากกินอะไรพ่อแม่ก็ต้องหามาให้กินแต่ชีวิตของเด็กบ้านนอกนะคะอย่างเจ้าเสี่ยงมีหน้าที่หาของกินให้แม่ในขณะนั้นรถกระบะสีเหลืองของหัวหน้าหมวดวิ่งออกมาจากหน้าอาคารหลังใหม่ซึ่งกำลังจะเสร็จคือรถผ่านมาพอดีครูสวัสดิ์มือปืนของหัวหน้าหมวดทำหน้าที่คนขับตามเคยเขาเห็นครูสาวยืนอยู่ก็หักพวงมาลัยเลี้ยวเข้ามาใกล้ๆทำอะไรเหรอครับคุณครูดูเด็กขุดจิโปมค่ะหัวหน้าจะกลับแล้วหรือคะหัวหน้าหมวดก็บอกว่าครับจะกลับแล้วไหนส่งข้องมาดูสิได้เยอะไหมเด็กน้อยมีท่าทีหวาดกลัวแล้วก็รีบส่งข้องใส่จิโปมให้แล้วก็ยืนนิ่งขายไหมบักเสียงน้อยบอกขายครับผมขุดไปให้แม่ผมครับเออหน้าขุดเอาไม้ก็แล้วกันวัดมีอะไรใส่จิโปมไหมครูสวัสดิ์ควานหาของในรถแล้วก็ได้ถุงพลาสติกเปล่าๆใบหนึ่งรับเอาจิโปมจากหัวหน้าเทเอาจิโปมออกจนหมดแล้วก็โยนข้องเปล่าๆให้กับเจ้าเสี่ยงพร้อมกับเศษเงินอีก2บาทเอาไป2บาทนะบักน้อยแค่นี้ก็มากแล้วจากนั้นหัวหน้าหมวดกับครูสวัสดิ์ก็ออกรถไปโดยไม่สนใจสายตาอันเครียดแค้นของเด็กน้อยและครูสาวที่ยืนตะลึงจนตัวสั่นด้วยความโกรธวันนี้ครูปิยะได้รับมอบหมายจากครูใหญ่ให้ไปรับเงินเดือนทางเข้าไปรถสองแถวของเจ้ากาดรถสองแถวพาเข้ามาถึงอำเภอเมื่อเวลาประมาณ9โมงเช้าทันประชุมในวันสิ้นเดือนพอดีบนที่ว่าการอำเภอมีคนพลุกพล่านข้าราชการแต่งเครื่องแบบสีกากีบางคนเสื้อกับกางเกงคนละสีคือกากีคนละอย่างคือสีเดียวกันแต่ว่าอาจจะคนละเฉดที่ห้องแผนกศึกษาธิการเงียบเหงามีแต่ศึกษาธิการอำเภอกับผู้ช่วยและเสมียนเท่านั้นส่วนห้องหมวดการศึกษาผู้คนคึกคักเข้าๆออกๆบางก็เบิกหนังสือเบิกสมุดเบิกช็อคบางคนกำลังคิดบัญชีเงินเดือนว่าเดือนนี้หักค่าอะไรบ้างครูสวัสดิ์ทำงานหนักเขารับผิดชอบการเงินของหมวดการศึกษาทั้งอำเภอเดือนหนึ่งๆเงินผ่านมือหลายแสนบาททั้งเงินเดือนเงินบำนาญเงินช่วยเหลือบุตรค่ารักษาพยาบาลค่าเล่าเรียนและเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่กระดานป้ายหน้าห้องหมวดการศึกษามีรายงานหักเงินเดือนประกาศไว้ว่ารายจ่ายและรายการหักเงินเดือนเดือนนี้ชพค. 32 บาท 50 สตางค์สโมสร 3 บาทปีใหม่ 20 บาทวันครู 40 บาทวันเด็ก 15 บาทเลี้ยงส่งในอำเภอ 40 บาทปิยะยืนอ่านป้ายประกาศดังกล่าวและป้ายอื่นๆแต่ก็ไม่อาจทำความเข้าใจได้หมดทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการหักเงินตามที่ปรากฏอยู่บนกระดาษชายหนุ่มไปถามครูใหญ่จันทาซึ่งกำลังเอาเชือกมัดห่อช็อกและห่อหนังสือเรียนเข้าด้วยกันครูใหญ่ครับช่วยอธิบายรายการหักเงินเดือนให้ผมฟังหน่อยเดี๋ยวจะยุ่งกันใหญ่ตอนรับเงินครูสวัสดิ์ยิ่งกำชับว่าให้แต่ละโรงเรียนคิดรายการต่างๆให้เรียบร้อยและถูกต้องผมกลัวเสียเวลาอ้าวปิยะเหรอนึกว่าใครครูใหญ่เมาไปไหนซะล่ะถึงไม่มาเองครูใหญ่บอกว่าเหนื่อยไม่อยากมาเลยให้ผมมาแทนครับรายการหักเงินที่อยู่บนกระดานนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องโดนหักทุกรายการอย่างชพค.คือรายการช่วยเหลือเพื่อนครูของครุสภา
ขาจะหักเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกเท่านั้นที่โรงเรียนของปิยะดูเหมือนจะมีแต่ครูใหญ่เมาเท่านั้นรายการสโมสรเขาหักเอาเป็นค่าบำรุงรายเดือนเขาถือว่าครูและข้าราชการทุกคนตั้งแต่ชั้นตรีขึ้นไปต้องเป็นสมาชิกไม่ว่าเราจะพอใจเป็นหรือไม่ก็ตามเคยมีหลายคนคัดค้านแต่ก็ไม่ได้ผลส่วนปีใหม่20บาทนี้เป็นค่าใช้จ่ายจัดงานปีใหม่ที่ผ่านมาแล้วอำเภอเราไปออกร้านที่จังหวัดปรากฏว่าขาดทุนทางอำเภอจึงขอร้องให้พวกเราช่วยคนละ20บาทเรื่องนี้ที่ประชุมครูใหญ่เดือนก่อนรับหลักการแล้วส่วนเรื่องวันครูและวันเด็กก็เช่นกันเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานซึ่งเราจัดรวมกันทั้ง2อำเภอเสียงหัวหน้าหมวดบ่นว่ายังขาดทุนอีกหลายร้อยสำหรับรายการเลี้ยงส่งในอำเภอเขาหักเฉพาะผู้ที่ไปกินเลี้ยงเท่านั้นของโรงเรียนปิยะคงไม่มีใครจะมากินเลี้ยงในวันนั้นกระมังแต่เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงครูสวัสดิ์เขามีบัญชีต่างๆเอาไว้ครบขอบคุณมากครับแล้วอย่างผมล่ะครับจะถูกหักอะไรบ้างผมยังไม่ได้เป็นสมาชิกอะไรเลยสักอย่างรายการที่แน่ๆก็มีค่าบำรุงสโมสรปีใหม่วันครูแล้วก็วันเด็กครูใหญ่จันทาตอบพรางมัดเชือกปมสุดท้ายมาอำเภอแต่ละเที่ยวต้องขนอะไรต่ออะไรหลายกิโลลำพังแต่สมุดกับหนังสือเรียนก็หนักอยู่แล้วบางเดือนยังมีช็อคแล้วก็หนังสือแจกของกรมกองกระทรวงต่างๆแทบทุกกระทรวงระดมส่งมาที่ครูประชาบาลนี่แหละเขาคงคิดว่าครูเราอยากอ่านเสียเต็มประดาบางทีผมคิดจะเอาช่างกิโลขายช็อคงวดนี้เป็นยังไงบ้างครับที่ใช้อยู่ตอนนี้แข็งยังกระหินเขียนไม่ออกแล้วก็หักเก่งเป็นที่หนึ่งไม่รู้ว่าเป็นความช่วยของคนซื้อหรือว่าของบริษัทที่ทำขายปิยะถามถึงของที่รับแจกมันก็แค่นี้แหละนะของแจกของฟรีจะเอาดีแค่ไหนครูใหญ่จันทาบ่นในขณะนั้นชายร่างอ้วนผิวขาวผมสั้นเกรียนฟันเลี่ยมทองถือสมุดเล่มเล็กเดินเตร่ไปมาบนระเบียงที่ว่าการอำเภอก็ทักทายครูใหญ่จันทาครูใหญ่ขม้าไว้มาหรือครูใหญ่จันทาก็ชี้มาทางปิยะว่านี่ไงล่ะครูปิยะที่มาแทนครูใหญ่เมาครูมาแทนครูใหญ่ขม้าหรือครูใหญ่สั่งอะไรไว้หรือเปล่าปิยะสำรวจใบหน้าของชายคนนั้นอย่างรวดเร็วสั่งไว้หลายเรื่องเหมือนกันมีธุระอะไรหรือครับคือเรื่องเงินของครูพิสิทธิ์แต่ก่อนผมขอให้ทางหัวหน้าหมวดหักให้เดี๋ยวนี้ทางจังหวัดสั่งไม่ให้หักเงินเดือนครูผมอยากให้ครูจ่ายเงินครูพิสิทธิ์ให้ผมด้วยเรื่องนี้เราตกลงกันเอาไว้แล้วครับแต่ครูพิสิทธิ์ไม่ได้บอกผมนี่ครับเรื่องนี้เห็นทีจะต้องตกลงกันเองปิยะไม่รับรู้ด้วยเงินเท่าไหร่ล่ะครับก็มากอยู่ครับทั้งค่ามอเตอร์ไซค์ค่าวิทยุและค่าดอกก็เกือบพันผมคงจ่ายให้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าครูพิสิทธิ์ไม่ได้สั่งเอาไว้พูดจบปิยะก็เดินเข้าห้องประชุมที่ประชุมครูประกอบด้วยครูใหญ่หรือผู้แทนของครูใหญ่ซึ่งทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมีเท่ากับจำนวนโรงเรียนหัวหน้าหมวดร่างอ้วนเดินเข้ามาพร้อมครูสวัสดิ์ที่ใครๆเรียกว่ามือปืนเสียงจอกแจ๊กจอแจเริ่มเงียบลงการประชุมเริ่มต้นด้วยการแจ้งให้ทราบข่าวคราวระเบียบข้อบังคับและนโยบายของรัฐบาลทั้งระดับประเทศระดับจังหวัดและระดับอำเภอเมื่อหัวหน้าหมวดอ่านข้อประชุมดังกล่าวจบก็เป็นการแถลงเรื่องรายการหักเงินเดือนประจำเดือนว่ามีอะไรบ้างและเหตุใดจึงต้องหักทั้งที่ทางจังหวัดสั่งห้ามไม่ให้หักเงินเดือนของครูทางหมวดการศึกษาก็ทำได้วาระนี้ครูสวัสดิ์เป็นผู้แถลงด้วยน้ำเสียงห้าวและเด็ดขาดปิยะทำท่าจะยกมือถามข้อสงสัยแต่ครูใหญ่จันทาสะกิดสีข้างไว้และกระซิบว่าอย่าถามปิยะจึงยับยั้งไว้ไม่ถาม
จบรายการของหมวดการศึกษาศึกษาธิการอำเภอขอพูดเรื่องงานการศึกษาผู้ใหญ่ซึ่งคณะครูไม่ค่อยให้ความสนใจนักจบรายการของศึกษาธิการอำเภอก็เป็นอนามัยอำเภอมาพูดเรื่องพยาธิใบไม้ในตับและเรื่องโภชนาการจากนั้นก็เป็นเกษตรอำเภอและพัฒนาการอำเภอพูดเรื่องการตั้งกลุ่มเกษตรปิดรายการด้วยนายอำเภอซึ่งเพิ่งกลับจากหมู่บ้านพูดเรื่องความมั่นคงของชาติระหว่างที่รอนายอำเภอบริษัทประกันภัยบริษัทหนึ่งถือโอกาสแจกใบปลิวในที่ประชุมเป็นการโฆษณาแล้วก็เชิญชวนให้ครูเอาประกันแบบต่างๆนายอำเภอเริ่มพูดตั้งแต่ 5:30 นคือ 11:30 นจนถึง 14:00 นจึงพักกลางวันหัวหน้าหมวดนัดประชุมภาคบ่ายอีกโดยให้เริ่มบ่าย 14:00 นเพราะว่าศึกษานิเทศจังหวัดจะพูดถึงเรื่องการประเมินมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาเสร็จจากนั้นจึงจะเป็นการรับเงินเดือนและชำระหนี้สินตามตลาดตามระเบียบอันดีงามของครูประชาบาลบ้านนอกทั้งหลายในระหว่างที่พักกลางวันมีการจ่ายเงินเดือนด้วยเพราะถ้าเกิดว่ารอไปจนเลิกประชุมอาจจะจ่ายไม่เสร็จครูสวัสดิ์และครูที่มาช่วยงานอีกคนจึงต้องทำงานหนักปิยะอุตส่าห์อดข้าวกลางวันเพื่อที่จะรอรับเงินเดือนปรากฏว่าเงินเดือนเดือนนี้ติดลบเพราะครูพิสิทธิ์จ่ายเกินเงินเดือนนั่นก็คือเงินเดือนพันกว่าบาทของครูพิสิทธิ์ถูกหักจากจังหวัดแล้วหลายร้อยเป็นค่าเงินกู้ฉุกเฉินสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งมีข้อตกลงให้หักณที่จ่ายได้มีค่าสโมสรที่จังหวัดอันนี้ตกลงเป็นพิเศษให้หักณที่จ่ายได้ค่าสหกรณ์ร้านค้าได้แก่การไปเซ็นชื่อสินค้าจากร้านสหกรณ์ครูอันนี้ก็หักณที่จ่ายได้เมื่อมาถึงอำเภอก็โดนค่าอะไรตามรายการนั้นเข้าอีกเงินครูพิสิทธิ์ที่หักจึงมากกว่าเงินเดือนจริงอย่างนี้ก็ถือว่าเงินเดือนติดลบผู้ที่รับภาระแทนก็คือครูอื่นๆในโรงเรียนเพราะการรับเงินเดือนนับรวมกันเป็นโรงเรียนและการหักรายจ่ายต่างๆก็หักกันเป็นโรงเรียนเมื่อมีคนหนึ่งติดลบครูอื่นๆก็พลอยติดลบไปด้วยเว้นเสียแต่ว่าจะไม่ยอมรับเงินเดือนออกมาปิยะไม่มีความรู้เรื่องการติดเงินเดือนเมื่อรับเงินทั้งหมดออกมาแล้วแล้วก็มาคิดเป็นรายคนจึงรู้ว่าครูพิสิทธิ์เข้าเนื้อคนอื่นๆแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปโวยวายกับใครนอกจากเมื่อกลับไปถึงหมู่บ้านจึงค่อยไล่เบี้ยกันทีหลังพอรับเงินเดือนแล้วปิยะก็รีบไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านหน้าที่ว่าการอำเภอซึ่งที่นั่นเป็นที่ชุมนุมของครูที่มารอรับเงินเดือนร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวก็จริงแต่ว่าขายอาหารอย่างอื่นด้วยเจ้าของร้านเป็นคนยวนที่ทีแรกขายก๋วยเตี๋ยวต่อมาเห็นว่าชาวบ้านนิยมกินลาบก้อยและอาหารพื้นบ้านก็เริ่มมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์คือมีการทำลาบก้อยและก็ต้มเนื้อขายด้วยปรากฏว่าทำอร่อยเมื่อมีการขายของกินก็ย่อมมีการขายเหล้าควบคู่กันไปพวกครูใหญ่พอรับเงินเดือนใหม่ๆก็สั่งเหล้ามากินทั้งที่เป็นเวลากลางวันแดดร้อนเปรี้ยงๆเมื่อเล่าเข้าปากนอกจากความอยากจะหายไปแล้วความจำและความรับผิดชอบก็หายไปด้วยหลายคนจึงไม่เข้าประชุมภาคบ่ายครูใหญ่จันทาไม่เข้าประชุมอีกหรือครับปิยะเตือนเมื่อเห็นว่าถึงเวลาเห็นจะไม่ไปละคงไม่มีอะไรหรอกพวกศึกษานิเทศพูดก็แค่นั้นแหละมีแต่เรื่องเพ้อฝันไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรปิยะจะเข้าด้วยหรือไงครับผมจะไปฟังเขาสักหน่อยเห็นว่าจะพูดเรื่องมาตรฐานโรงเรียนไม่ใช่เหรอครับว่าแล้วก็ลุกออกจากร้านอาหารคุณครูครับอย่าเพิ่งไป
มีเสียงร้องตามหลังปรากฏว่าเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของครูพิสิทธิ์เรื่องเงินครูพิสิทธิ์จะว่ายังไงครับครูพิสิทธิ์ติดลบซะแล้วครับไม่มีจะจ่ายหรอกเท่าแก่ไปพูดกับเขาเองก็แล้วกันแล้วครูหนุ่มก็เดินกลับไปที่หอประชุมอำเภอเพื่อเข้าประชุมภาคบ่ายเย็นวันนั้นหลังจากเลิกประชุมแล้วก็เลิกงานคณะครูใหญ่ประธานกลุ่มและผู้ที่ชอบการใกล้ชิดกับเจ้านายระดับอำเภอก็พากันไปชุมนุมที่ร้านอาหารที่ดีที่สุดในอำเภอร้านนี้จัดว่าอยู่ในขั้นที่ดีมากถึงขนาดผู้ว่าราชการจังหวัดยอมกินข้าวกลางวันด้วยมีชื่อทางอาหารไทยแบบจีนหรืออาหารจีนที่ปรุงแบบไทยอย่างที่มีตามร้านอาหารในเมืองทั่วไปลักษณะเช่นนี้ถือว่าเป็นของดีสำหรับคนบ้านนอกอาหารพื้นบ้านประเภทลาบก้อยไก่ย่างส้มตำเป็นของระดับชาวบ้านลูกค้าขาประจำของร้านนี้จึงได้แก่ข้าราชการและครูเป็นส่วนใหญ่นานๆจะมีพวกพ่อค้าเร่หรือพวกสำรวจป่าไม้สำรวจแพร่แวะเวียนมาอุดหนุนที่จัดว่าเป็นขาประจำจริงๆคือข้าราชการอำเภอและตำรวจส่วนครูและฝ่ายการศึกษาจะเข้าร้านนี้ก็ในโอกาสสำคัญเช่นวันสิ้นเดือนและวันฉลองเฉลิมอะไรสักอย่างวันนี้เป็นการฉลองหลายอย่างรวมกันมีครู3คนได้ประกาศนียบัตรพม.อันได้แก่ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยมสมัยก่อนเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2500ใครได้รับประกาศนียบัตรนี้สามารถเป็นข้าราชการครูชั้นตรีได้เลยถือว่ามีศักดิ์ศรีมากตกมาปีนี้ก็ยังมีศักดิ์ศรีเอาการอยู่จนถึงกับฉลองกันแล้วก็มีครูอีก3คนได้รับการแต่งตั้งเป็นครูใหญ่เรื่องอย่างนี้ก็ต้องฉลองกันตามระเบียบเจ้าภาพของงานก็คือผู้เคราะห์ร้ายทั้ง6คนส่วนผู้ที่ได้รับเชิญก็คือหัวหน้าหมวดการศึกษาศึกษาธิการอำเภอนายอำเภอครูสวัสดิ์กับครูช่วยงานอำเภออีก6คนและประธานกลุ่มโรงเรียนทุกคนรวมไปถึงคนอื่นๆที่ต้องการจะไปร่วมสนุกสนานด้วยผู้เป็นฝ่ายจัดรายการยังมีความสงสารเจ้าภาพทั้ง6จึงให้คนที่จะไปร่วมงานอื่นๆนอกจากระบุแล้วต้องช่วยกันออกสตางค่าอาหารคนละ40บาทขาดเหลือเท่าไหร่เป็นเรื่องของเจ้าภาพทั้ง6ดังนั้นพวกครูใหญ่อื่นๆที่มิใช่ประธานกลุ่มก็พากันไปร่วมกินเลี้ยงหลายคนรวมทั้งครูใหญ่จันทาแห่งบ้านผักอีฮีนซึ่งดึงเอาตัวแทนครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองหมาว้อไปด้วยปิยะจึงจำใจไปร่วมเป็นเจ้าภาพกับเขาด้วยคนหนึ่งเพราะว่าต้องรอกลับหมู่บ้านพร้อมกับครูใหญ่จันทาเมื่ออาจารย์วิชัยซึ่งเป็นศึกษานิเทศพูดเรื่องมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาจบลงแล้วโดยที่ไม่มีผู้ใดซักถามการประชุมประจำเดือนก็สิ้นสุดลงคณะครูใหญ่ก็ออกจากหอประชุมตรงไปยังร้านไทยเลิศรสซึ่งเป็นร้านที่นัดหมายกันเอาไว้แล้วก็มีครูกลุ่มหนึ่งอุ่นเครื่องรออยู่แล้วเรียกกันตามประสาครูบ้านนอกว่าอุ่นเครื่องรอหมดไปหลายแบรนด์คำว่าแบรนด์ในที่นี้ก็หมายถึงขวดเหล้าปิยะและครูใหญ่จันทาไปถึงร้านเมื่อประมาณ4โมงเย็นหัวหน้าหมวดศึกษาอำเภอและนายอำเภอกับคณะบนที่ว่าการอำเภอมาถึงประมาณ4โมง15การเลิกงานของอำเภอชายแดนแบบนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้บางวันก็อยู่จนค่ำมืดแต่ส่วนมากก็เลิกเอาตอนบ่ายแก่ๆคือประมาณว่าไม่มีคนมาติดต่องานก็เลิกสำหรับวันศุกร์ส่วนมากเลิกตอนเที่ยงเพราะข้าราชการอำเภอส่วนหนึ่งอยู่ต่างอำเภอต้องรีบกลับบ้านพวกอำเภอนี้จึงเรียกวันศุกร์ว่าวันเสาร์น้อยคือได้หยุดครึ่งวันโดยปริยายอ
ทุกคนแต่งเครื่องแบบนั่งรอบโต๊ะยาวซึ่งต่อออกมาจนถึงหน้าร้านนายอำเภอนั่งที่หัวโต๊ะขนาบข้างด้วยหัวหน้าหมวดถัดไปเป็นครูสวัสดิ์ตรงข้ามกับนายอำเภอเป็นอาจารย์วิชัยศึกษานิเทศจังหวัดซึ่งกลายมาเป็นแขกรับเชิญโดยบังเอิญอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยพลาดก็คืออาจารย์เอกชัยครูประชาบาลปริญญาคนเดียวของอำเภอนี้สำหรับผู้หญิงที่มาร่วมกินเลี้ยงในคราวนี้ก็มีครูช่วยงานหมวดการศึกษา3คนคนที่ยังเป็นสาวและหน้าตาดีนั่งอยู่ข้างๆในอำเภอคอยรินเหล้าเติมโซดาให้ตามระเบียบการกินเป็นไปอย่างรวดเร็วอาหารที่สั่งมาหมดเกลี้ยงแทบจะเรียกว่าในพริบตาบรรดาครูใหญ่ต่างรีบกินไม่ทราบว่าเพราะความหิวหรือเพราะความอร่อยปิยะนั่งใกล้ๆครูจันทาได้กินอะไรบ้าง 2-3 คำเห็นว่าไม่อาจจะแข่งขันในเรื่องความเร็วกับครูใหญ่เหล่านั้นได้ครูหนุ่มได้แต่สังเกตการและรำพึงรำพันในใจว่ากินอย่างนี้หรอที่เขาเรียกว่ากินอย่างครูบ้านนอกมีหน้าล่ะพวกข้าราชการแผนกอื่นๆถึงพากันดูถูกดูแคลนเอามากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนี่คือภาพชีวิตของครูบ้านนอกวันรับเงินเดือนติดตามได้ตอนต่อไปตอนที่13ขอบคุณเพลงประกอบภาพยนตร์จากเรื่องครูบ้านนอกทั้งเวอร์ชัน2521และเวอร์ชัน2553รวมทั้งเพลงห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์ห้องสมุดที่คุณสามารถจะรับฟังเรื่องราวต่างๆได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะ